ปอร์สเปิดบ้านเฉือนชนะแมฟเวอริกประเดิมศึกเรกูลาร์ซีซั่นยูโกวิชชนะโคลชไรเบอร์เข้ารอบ16คนปารีสมาสเตอร์สยูเว่หวังเก็บ3แต้มฉลองบุฟฟอน500นัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Sport Today Extra ค่ะประจำวันพุธที่29ตุลาคม2557อยู่กับดิฉันชมัยพรเดี๋ยวประเสริฐและคุณกิติกรศิลปะดนตรีค่ะครับเช่นเคยนะคะสำหรับในช่วงของกลางสัปดาห์มีผลการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะรวมไปถึงในวันนี้สำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จะแข่งกันเป็นนัดรองสุดท้ายก่อนที่นัดสุดท้ายจะแข่งกันในวันที่2พฤศจิกายนนะคะก่อนอื่นมาเริ่มต้นกันก่อนเลยค่ะสำหรับทางฝั่งของ NBA ที่มีการแข่งขันนะคะในช่วง Regular Season คู่นี้ไฮไลท์มาฝากกันซานอันโตนิโอสเปอร์ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนดัลลัสเมเวอริกค่ะโดยสเปอร์นั้นยังไม่ทิ้งลายแชมป์เก่าเปิดถิ่น AT&T Center เฉือนเอาชนะดัลลัสเมเวอริกคู่แข่งร่วมสายตะวันตกประเดิมศึกบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season 2014-2015ในเกมแรกควอเตอร์แรกค่ะสเปอร์ออกสตาร์ทขึ้นนำเมเวอริกไปก่อน26-24คะแนนแล้วในช่วงควอเตอร์2เจคราวเดอร์ช่วยเมเวอริกตีเสมอสเปอร์ไป28-28ก่อนที่มอนต้าเอลลิสจะฮึดสู้เร่งยัดห่วงช่วยเมเวอริกจบครึ่งแรกไปด้วยการขึ้นนำสเปอร์53-45คะแนนในช่วงครึ่งหลังค่ะโทนี่ปาร์เกอร์เลย์อัพลูกลงห่วงก็ช่วยสเปอร์ตีเสมอเมเวอริก57-57ก่อนจะได้มาโนจิโนบิลลี่ชูต2แต้มในช่วง2วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์3ช่วยสเปอร์พลิกขึ้นนำเมเวอริกอีกครั้งด้วยสกอร์76-73คะแนนควอเตอร์สุดท้ายเกมดุเดือดคามอนต้าเอลลิสได้ชูตลูกโทษในช่วง 1.51 วินาทีสุดท้ายนะคะช่วยเมเวอริกตีเสมอสเปอร์98-98ก่อนที่เดิร์กโนวิสกี้จะกระโดดชูตเก็บอีก2แต้มช่วยเมเวอริกขึ้นนำสเปอร์ไป100-98คะแนนแต่เกมยังไม่จบโทนี่ปาร์เกอร์ตัดสินใจชูต3แต้มในช่วง 1.07 นาทีสุดท้ายนะคะช่วยสเปอร์เปิดบ้านเฉือนชนะเมเวอริกไปด้วยสกอร์101-100คะแนนเก็บชัยชนะนัดแรกขึ้นเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนสายตะวันตกโดยเกมนี้ผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะคะเป็นการ์ดของเมเวอริกค่ะมอนต้าเอลลิส26แต้ม4รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์แต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ไม่อาจพาทีมชนะซานอันโตนิโอสเปอร์สได้มาดูกันนะคะสำหรับผลการแข่งขันที่จบลงไปแล้วค่ะนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ก็เปิดบ้านเอาชนะออร์แลนโดเมจิกไป101-84ในขณะที่ผลสนุกเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพในวันที่3ครับเจมี่เบอร์เน็ตก็โค่นจัดทรัมป์ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันสนุกเกอร์รายการอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพที่เสฉวนอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสเซ็นเตอร์ครับในมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนเจมี่เบอร์เน็ตครับมือ37ของรายการจากสกอตแลนด์ครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายอย่างเหนือความคาดหมายหลังจากโค่นชนะแชมป์เก่าปี2012อย่างจัดทรัมป์นะครับมือ4ของรายการจากอังกฤษไปอย่างเฉียดฉิวด้วยสกอร์6-5เฟรมเบอร์เน็ตครับเตรียมที่จะเจอกับปีเตอร์เอฟดอนครับมือ25ของรายการจากอังกฤษในรอบต่อไปในขณะที่โรนี่โอซาลิแวนครับมือ2ของรายการจากอังกฤษยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยแรกเอาไว้ได้ครับหลังจากสอยคิวเอาชนะแอนโทนีแม็กกิลครับมือ31ของรายการจากสกอตแลนด์ไปอย่างไม่ยากเย็นครับด้วยสกอร์6-1เฟรมโอซิลแวนครับเตรียมที่จะเข้าไปพบกับหลี่ฮังครับเจ้าถิ่นมือ47ของรายการในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปเดี๋ยวเรามีผลคู่อื่นนะครับส่วนผลงานของนักสนุกเกอร์ไทยนะครับนพพลแสงคำมือ48ของรายการตกรอบ2ครับหลังจากพ่ายให้กับเซี่ยวกัวตงครับคู่แข่งเจ้าถิ่นมือ19ของรายการไปด้วยสกอร์5-6เฟรมครับก็แพ้อย่างเฉียดฉิวทีเดียวครับทำให้เซี่ยวกัวตงครับเตรียมที่จะพบกับโรเบิร์ตมิลกินส์นะครับมือ15ของรายการจากอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ครับทาง True Sport 7แล้วก็ TuSport HD 1 TuSport HD 3นะครับแล้วก็ TuSport 6นะครับตั้งแต่เวลา 13.30 นาฬิกาเป็นต้นไปจริงๆน่าเสียดายสำหรับนพพลแสงคำของไทยนะคะเพราะว่าในรอบที่แล้วเนี่ยไปเอาชนะซีเฟนแม็กไกว์มือ13ของรายการมานะคะก็ไปแพ้มือจะวางเจ้าถิ่นซะใช่ค่ะ
จากนี้ค่ะมาดูที่ผลการแข่งขันเทนนิส BNP Paribas Master ในวันที่2นะคะโดยโนวัคโจโควิชชนะฟิลิปโคชไรเบอร์ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Master 1000รายการ BNP Paribas Master ที่ปารีสฝรั่งเศสโดยแชมป์เก่าอย่างโนวัคโจโควิชมือ1ของรายการจากเซอร์เบียลอยลามผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายตามคาดเอาชนะฟิลิปโคชไรเบอร์จากเยอรมนีไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ4โจโควิชจะเตรียมเจอกับผู้ชนะระหว่างกาเอลมงฟิลจากฝรั่งเศสกับจอห์นอีสเนอร์มือ13ของรายการจากสหรัฐอเมริกาในรอบต่อไปล่าสุดก็เพิ่งเป็นคุณพ่อมือใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งได้ลูกชายมานะคะสำหรับทางด้านของโนวัคโจโควิชเลยไม่รู้ว่ามีพลังใจเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะขณะที่โทมัสเบอร์ดิชมือ5ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแชมป์เมื่อปี2005ที่กำลังลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ATP World Tour Final ที่ลอนดอนทำผลงานดีไม่แพ้การผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายหลังเอาชนะเอรินมานาริโนจากฝรั่งเศสไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ4 6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ6ต่อ2เบอร์ดิชจะเตรียมเจอกับผู้ชนะระหว่างแซมเคอรี่จากสหรัฐอเมริกากับเฟลิเซโนโลเปสมือ12ของรายการจากสเปนซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่2ได้ช่วงบ่ายของวันนี้ทาง True Tennis HD 670 16:30 เป็นต้นไป That's better and I think he's realized just in the nick of time that he needs ครับเดี๋ยวไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬารอบโลกนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ Andy Murray ครับก็เร่งที่จะทำอันดับสูงสุดครับหวังร่วมแข่ง World Tour FinalAndy Murray ครับหวังจบฤดูกาลด้วยอันดับที่สูงสุดครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ATP World Tour Final ที่สนาม O2 Arena กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในเดือนหน้าที่จะถึงนี้ครับ Murray ก็เตรียมลงสนามพบกับจูเลียนเบเนตูครับในศึกวอริสมาสเตอร์ในวันนี้ครับให้สัมภาษณ์ว่าต้องการกลับมาติด1ใน8ของโลกครับซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในรายการเมเจอร์นะครับซีซั่นนี้เขายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่4ซึ่งจะมีผลค่อนข้างมากครับสำหรับการแข่งขันในปีหน้าและแน่นอนว่าเขายังมีความหวังครับที่จะได้เข้าร่วมรายการ ATP World Tour Final ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลเรนนั้นอยู่ในอันดับที่8นะครับของATP นะครับนักขวดวัย27ครับยังกล่าวเสริมอีกว่าหลังจากลงแข่งต่อเนื่องครับเป็นเวลากว่า 2-3 สัปดาห์ครับทำให้เขานั้นมีความมั่นใจกลับมาและน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการแข่งขันในปีหน้าเมื่อได้ครับสามารถติด1ใน8เข้าร่วมการแข่งขัน ATP World Tour Final มาตั้งแต่ปี2008ครับอย่างไรก็ตามในปีที่แล้วครับเมื่อได้ต้องถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บส่วนในปีนี้ครับเจ้าตัวต้องแย่งชิง4ที่นั่งสุดท้ายครับกับเคอินิชิโคริโทมัสเบอร์ดิชดาวิดเฟเรครับแล้วก็มิลอสราโอนิกรวมไปถึงกิกอร์ดิมิทอฟด้วยครับภายหลังจากราฟาเอลนาดาลได้ขอถอนตัวครับเนื่องจากต้องผ่าตัดไส้ติ่งไปAhead of him in third is Rafael Nadal, who's been forced to withdraw with appendicitis. ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบ้านเราบ้างค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่2เอเชียนเกมครั้งที่17เอเชียนพาราเกมครั้งที่11และฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014พร้อมกับการมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน4รายการในงานเลี้ยงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคุณมนตรีชัยพันธ์รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยการมอบเงินอาชีพรัฐบาลได้อนุมัติผ่านกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีรายละเอียดดังนี้ค่ะยุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่2ระหว่าง 16-28 สิงหาคมที่เมืองหนานจิงประเทศจีนไทยคว้ามาได้3ทอง2เงิน3ทองแดงเหรียญทอง 500,000 บาทเหรียญเงิน 300,000 บาทเหรียญทองแดง 200,000 บาทพร้อมกับรางวัลของผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 13,366,700 บาทขณะที่เอเชียนเกมครั้งที่17ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมณ เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ทีมไทยคว้ามา12ทอง7เงิน28ทองแดงเหรียญทองรับเงินรางวัล1ล้านบาทเหรียญเงิน 500,000 บาทเหรียญทองแดง 200,000 บาทพร้อมกับรางวัลผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาก็เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92,920,000 บาทและเอเชียนพาราเกมครั้งที่11ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ไทยคว้าได้21เหรียญทอง39เหรียญเงิน47เหรียญทองแดงและกีฬาเหรียญทองได้เงินรางวัล 500,000 บาทเหรียญเงิน 300,000 บาทและเหรียญทองแดง 150,000 บาทบวกกับเงินรางวัลผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาก็รวมเป็นยอดทั้งหมดอยู่ที่ 55,485,000 บาท
อีกหนึ่งรายการกับศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014ที่นักเตะสาวไทยทำผลงานได้อันดับที่5เขาได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2015รอบสุดท้ายที่แคนาดาได้รับเงินอัดฉีดรวมทั้งสิ้น 3,750,000 บาทโดยครั้งนี้ก็มอบเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาไทยรวมทั้งหมดแล้วเป็นจำนวนเงิน 165,521,700 บาทโดยทั้งนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติล่าสุดในการเพิ่มเงินรางวัลนักกีฬาจากยอดที่ได้รับเดิม 20% ผู้ฝึกสอน 10% สมาคมกีฬา 10% ทำให้ทั้ง4รายการมียอดเพิ่มเป็น 25,439,500 บาทก็เท่ากับว่ากองทุนนั้นต้องจ่ายเงินอัดฉีดทั้งหมดไปกว่า171ล้านบาทนั่นเองค่ะครับช่วงหน้ามีพรีวิวฟุตบอลกอล์ฟโชว์เซเรียรวมไปถึงโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ